หนุ่มกรรชัยทักกลางรายการหลังเห็นแววตาทนายเดชาจากที่ทราบกันว่าช่วงเช้าของวันนี้วันที่26พฤษภาคม65ทนายเดชากิติวิทยานันท์ได้แจ้งข่าวผ่านเพจ Facebook เรียนสื่อมวลชนผมและคุณแม่แตงโมได้ตกลงกันเกี่ยวกับคดีแตงโมโดยผมขอถอนตัวจากการเป็นทนายความเนื่องจากมีความเห็นทางคดีไม่ตรงกันแต่เรายังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมดีจะได้จบจ้ะต่อมาช่วงเที่ยงในวันเดียวกันทางด้านทนายเดชาได้มาร่วมให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยที่มีบางช่วงยาบางตอนหนุ่มกรรชัยทักเรื่องแววตาของพี่ทนายเดชาว่าพี่รู้ไหมสิ่งที่พี่กำลังทำออกมาจุกครูอะไรแบบนี้เหมือนกับพี่ไม่ได้คิดแต่แววตาพี่มันรู้สึกแววตาพี่เสรามากนะทนายเดชาบอกว่าไม่มีอะไรเลยเราหมดเวรหมดกรรมหนึ่งโล่งครอบครัวลูกน้องก็อยากให้เลิกยุ่งเกี่ยวเพราะทัวลงคนด่าพูดไปก็ไม่มีคนเชื่อเสียชื่อเสียงเยอะแยะมากมาย